ตัวเต็มวันพีชตอนที่988กลุ่มหมวกฟางปะทะกับเหล่าบรรดา4จักรพรรดิสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับวันพีททั้งหลายอันนี้ก็คือตัวเต็มวันพีทตอนที่988โอเคผมไม่อยากให้เสียเวลากันมากนะครับทุกคนไปรับชมกันเลยหากใครยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและเราไปรับชมความสนุกความมันนี้กันต่อเลยดูเหมือนว่าทางด้านไคโดเขาจะทราบดีแหละครับว่าเผ่าพันธุ์มิงนั้นสามารถแปลงร่างได้เป็นร่างซูลองเมื่อพระจันทร์เต็มดวงข้ารู้ดีว่าเผ่าพันธุ์อย่างพวกเจ้านั้นสามารถแปลงร่างได้เมื่อยามที่พระจันทร์เต็มดวงในค่ำคืนนี้เพราะพวกเจ้าเป็นเผ่าพันธุ์นักสู้เผ่าพันธุ์มิงและทันใดนั้นเองนะครับแจ็คนะครับ1ใน3ภัยพิบัติและเหล่าบรรดาลูกน้องของมันนะครับก็เข้ามาช่วยเหลือทางด้านของไคโดเยี่ยมเลยไอ้เจ้าพวกซามูไรแกมาที่นี่ได้ถือว่ามาได้ไกลพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าแกไม่มีทางจะทำตามที่พวกแกฝันได้หรอกแกคิดหรือไงว่าแกเนี่ยจะสามารถทำอะไรท่านไคโดของพวกข้าได้เมื่อทางด้านอินุอาราชิกับเนโกะมามูชิเมื่อเห็นทางด้านแจ็คนะฮะปรากฏตัวขึ้นเขาจึงทำการตะโกนออกมานี่เจ้าแจ็คข้ารอแกมานานแล้วข้าต้องการแก้แค้นแกกับสิ่งที่แกทำมาไว้ในบ้านเกิดของข้าแกทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่บ้านเกิดของข้าที่สามารถยืนหยัดมาได้กว่าพันปีทันใดนั้นเองนะครับทางด้านไรโซนะครับคนที่แจ็คเคยออกไปตามหานะครับที่อาณาจักรโซนั้นได้ทำการพูดออกมาแจ็คข้านี่ไงเล่าไรโซคนที่แกเนี่ยปรารถนาที่จะพบเจอชีวิตของข้าถูกเผ่าพันธุ์มิงนั้นปกป้องเอาไว้วันนี้แหละข้าจะชดใช้แกให้มันมากไปกว่าเดิมมากกว่าไป2เท่าไปเลยละแต่ดูเหมือนว่านะครับเหล่าเผ่าพันธุ์มิงนะครับที่เป็นลูกน้องของอินุอาราชิกับเนโกะมามูชิได้ทำการห้ามเจ้านายของเขาไว้ท่านทั้งสองโปรดใจเย็นก่อนครับท่านเนี่ยควรจะไปต่อสู้กับทางด้านไคโดมากกว่าส่วนทางด้านเจ้าแจ็คนั้นเดี๋ยวพวกกระผมจัดการมันเองครับทันใดนั้นเองนะครับเหล่าบรรดานะครับข้ารับใช้นะครับของเผ่ามิงทั้งหลายนะครับได้ทำการแปลงร่างเป็นร่างซูลองไม่ว่าจะเป็น3ทหารเสือนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่เล่นเอานะครับตอนนี้สงครามเนี่ยดูยิ่งใหญ่อลังการเสือเกินเมื่อเหล่าเผ่าพันธุ์มิงนะครับได้แปลงร่างเป็นร่างซูลองนะครับต่อหน้าต่อตาพวกแจ็คและทางด้านของไคโดนี่พวกแกอย่ายืนอับอึ้งแบบนั้นสิร่างซูลองกับพวกมันนั้นอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่หรอกพวกแกทำให้พวกมันเห็นว่าพวกเรานั่นแหละก็คือทุกสรรพสิ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายพวกเราอยู่ที่นี่แล้วทันใดนั้นเองนะครับนัมเบอร์นะครับหมายเลข7ของกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรไคโดได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งหน้าตาของมันนะครับเรียกได้ว่าน่ากลัวและก็ใหญ่โตมากๆเลยทางด้านบิ๊กมัมที่เธออยู่ตรงหน้าเวทีนะครับเธอจึงทำการพูดออกมานี่เริ่มแล้วหรอการต่อสู้ครั้งนี้ทางด้านควีนนะครับที่ตอนนี้เขาอยู่กับทางด้านคิงนะครับทำการบ่นเกี่ยวกับแจ็คนะครับให้คิงได้รับฟังฉันไม่อยากจะเชื่อเลยไอ้เจ้าง่างแจ็คเนี่ยมันจะขึ้นไปทำไมบนนั้นแต่ทางด้านคิงนะครับเขากลับดูเหมือนไม่เห็นด้วยนะครับและทำการพูดถักถางใส่ควีนกลับมานี่เจ้าควีนฉันว่าแกเนี่ยก็เป็นคนไม่มีเหตุผลเหมือนกับเจ้านั่นเหมือนกันนั่นแหละทันใดนั่นเองดูเหมือนว่าคิงนะครับจะเห็นสิ่งผิดปกตินะครับที่ลานประหารนะครับของทางด้านโมโมโนสุเกะเพราะทางด้านชิโนบุดูเหมือนว่าเธอนะครับพยายามจะแก้มัดนะครับทางด้านโมโนสุเกะให้ทำการนะครับรอดพ้นจากความตายครั้งนี้แย่ แล้วเจ้าคิงมันเห็นเราจนได้ทางด้านคิงนะครับมันไม่รอช้ามาทำการโยนชิโนบุนะครับไปติดกับกำแพงนะครับกระเด็นกระดอนไปไกลนะครับเรียกได้ว่าความรุนแรงครั้งนี้ถือว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากๆเลยกับคุโนอิจิสาวอย่างทางด้านของชิโนบุแย่ แล้วสิชิโนบุเป็นไรหรือเปล่าแต่ทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าจะมีสิ่งผิดปกติบางอย่างเมื่อทางด้านของโมโนสุเกะนั้นนะครับดันถูกแก้มัดออกมาซะได้นะครับทั้งที่ไม่เห็นมีใครมาช่วยเหลือเลยและร่างกายของโมโนสุเกะนั้นนะค่อยๆล่วงหล่นลงมานะครับโมโนสุเกะถึงกับตกใจกลัวเฮ้ยมันสูงเกินไปฉันกลัวนะทุกคนต่างตกใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งของไคโดเอ๋ยหรือทางด้านฝั่งนะครับของพวกซามูไรนะครับที่เห็นทางด้านโมโนสุเกะนั้นอยู่ดีๆนะครับก็ลอยหล่นลงมานะครับทั้งที่ไม่มีใครคอยช่วยเหลือทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าคิงเขาจะรับรู้ได้เลยครับว่ามีคนบางคนนะครับทำการช่วยเหลือโมโนสุเกะไว้จึงทำการนะครับคีบทางด้านตัวนะครับของคนคนนั้นออกมาซึ่งคนที่ล่องหนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็เป็นซันจินะครับที่เขาเนี่ยใส่ทางด้านชุดของเรสซูดทางด้านซันจินะครับที่เขาคว้าตัวโมโนสุเกะได้ทันเขาทำการโยนตัวโมโนสุเกะนะครับไปให้ชินุบุดูแลต่อนี่ชินุบุเธอเอาเจ้าเด็กนี่ไปหน่อยเร็วในระหว่างที่โยนไปนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าซันจินะครับก็จะชื่นชมในตัวของโมโนสุเกะมากๆนี่โมโนสุเกะนายเนี่ยเท่มากเลยนะตอนที่นายประกาศชื่อตัวเองไปแบบนั้นน่ะและแล้วนะครับทางด้านชิโนบุนะครับก็สามารถพาตัวโมโนสุเกะนะครับในการหนีรอดพ้นนะครับจากเงื้อมมือของคิงลงไปได้
ทางด้านคิงนะครับที่เขาตอนนี้ได้ทำการแปลงร่างนะครับเป็นร่างไดโนเสาร์โบราณของเขาทำการใช้ปากของเขาในการจิกที่ตัวนะครับของทางด้านซันจิอยู่บ้าแล้วสถานการณ์ไม่ดีเลยเอาฉันออกไปนะไอ้เจ้านกบ้าดูทางด้านของคิงนะครับใช้ปากของเขาพยายามที่จะเจาะเข้าไปที่ท้องของทางด้านซันจินะครับเพื่อให้เป็นรูบ้านฉันมัดยากเลยฉันต้องตายแน่ๆเลยมันเจาะท้องของฉันเป็นรูแน่ๆและทางด้านคิงนะครับทำการเจาะเข้าไปที่ท้องของซันจิอีกหนึ่งครั้งนะครับได้ทำการพุ่งไปโจมตีทันใดนั้นเองนะครับร่างกายของซันจินั้นนะครับได้ไปกระแทกนะครับกับอาคารเต็มแรงเรียกได้ว่านะครับสภาพของซันจิตอนนี้เนี่ยน่าจะบาดเจ็บรุนแรงเลยแหละครับจากการโจมตีนะครับของคิงมือขวานะครับของไคโดร้อยอสูรนั่นเองทางด้านของลูฟี่นั้นเขาเห็นสถานการณ์นะครับน่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วเขาจึงรีบพุ่งไปเพื่อต้องการมาช่วยเหลือซันจิแต่เขานะครับได้ฝากฝังโมโนสุเกะนะครับไว้กับทางด้านยามาโตะก่อนนี่ยามาโตะไปช่วยชินุบุดูแลโมโนสุเกะหน่อยจริงด้วยสิต้องไปช่วยโมโนสุเกะเพราะว่าเจ้านั่นเป็นลูกของฉันพอฉันเลยเนี่ยก็คือเป็นทางด้านของโคสึกิโอเด้งแต่ลูฟี่นะครับเขายังไม่ทันได้ไปช่วยเหลือทางด้านของซันจิทางด้านของบิ๊กมัมได้เข้ามาขวางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานปาร์ตี้น้ำชาหรือว่างานเลี้ยงฉลองครั้งนี้ทำไมต้องเป็นแกด้วยฮะที่ต้องมาทำลายมันทุกอย่างเลยไอ้เจ้าหมวกฟางทางด้านบิ๊กมัมนะครับทำการโจมตีใส่ลูฟี่อย่างเต็มแรงโดยการที่เธอนะครับใช้ดาบของเธอในการโจมตีแต่ลูฟี่นะครับสามารถหลบได้ทันนะครับแบบเฉียดชิวเลยและทางด้านกระแพงนะครับเป็นรูไปไกลเลยนะครับจนถึงทะเลเรียกได้ว่าการโจมตีครั้งเดียวของบิ๊กมัม1ใน4จักรพรรดินั้นนะครับเป็นอะไรที่มันรุนแรงมากๆเลยบรรดาซามูไรทั้งหลายนะครับต่างตกใจในพลังของบิ๊กมัมแหละครับเพราะว่าพลังของเธอรุนแรงเสลือเกินจนทำให้เหล่าซามูไรทั้งหลายก็เกือบลืมไปเลยแหละครับว่าไม่ได้มีเพียงแค่ไคโดเท่านั้นที่เป็นศัตรูคนสำคัญแต่บิ๊กมัมก็เป็นคนหนึ่งที่แข็งแกร่งมากๆเลยเพราะว่าเธอนั้นนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่เป็น1ใน4จักรพรรดินะครับพลังและความสามารถของเธอนั้นก็รุนแรงแล้วก็มหาศาลไม่ได้แตกต่างจากไคโดเลยแม้แต่น้อยนิดทางด้านบิ๊กมัมนะครับจะทำการโจมตีต่อในการที่เธอทำการเรียกซุดจ๋าจงออกมาสิแต่ดูเหมือนว่านะครับบิ๊กมัมเรียกซุดออกมานะครับแต่ซุดก็ไม่ออกมาสักทีเป็นเพราะว่าทางด้านของนามินั้นนะครับที่เป็นแมวขโมยเนี่ยทำการขโมยซุดออกมานะครับซุดเนี่ยออกมานะครับด้วยหน้าตาแบบโคตรจะกลัวบิ๊กมัมเลยแต่เธอนะครับก็รักนามิในการที่ตามนามิมานี่ซุดเธอบ้าหรือไงเธอเรียกฉันหรือว่าบิ๊กมัมกันแน่ฮะก็ผมไม่สามารถขัดคำสั่งของมาม่าได้นี่ครับทางด้านบิ๊กมัมนะครับเธอสามารถคว้าตัวซุดกลับไปได้นะครับแล้วก็ดึงซุดกลับมานะครับอยู่ในเงื้อมมือของเขาอีกหนึ่งครั้งนี่จะซุดถ้าแกยังทำแบบนี้อีกแล้วก็ชีวิตของแกจะไม่เหลือแล้วนะขอโทษทีนะนามิฉันไม่อยากตายนามินะครับเธอร้องไห้ออกมานะครับแล้วก็ตะโกนโวยวายนะครับพอดูเหมือนว่าเธอนะครับจะเกลียดบิ๊กมัมมากๆเลยที่บังอาจขโมยซุดนะครับจากเธอออกไปและทันใดนั้นเองนะครับเป็นการปรากฏตัวขึ้นของแฟรงกี้กับบุ๊กนะครับแฟรงกี้เนี่ยก็คือขับมอเตอร์ไซค์ของเขาเหยียบเข้าไปที่หน้านะครับของทางด้านของบิ๊กมัมนะครับอย่างเต็มแรงเลยและทางด้านบลูคนะครับทำการใช้ดาบของเขาในการตัดนะครับทางด้านของซุดเนี่ยขาดเป็น2ท่อนเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าซุดเนี่ยกำลังจะโจมตีใส่นามิทุกคนต่างตกใจเลยแหละครับที่ทางด้านของแฟรงกี้นั้นนะครับสามารถเหยียบเข้าไปที่หน้าของทางด้านของบิ๊กมัมที่เป็นสี่จักรพรรดิได้ขนาดนั้นแล้วก็เป็นการจบตอนนี้ไปนะครับด้วยสภาพตัวตลกชั้นดีเลยแหละครับไอ้นี่มันสี่จักรพรรดิจริงไหมเนี่ยเล่นเอานะครับก็คือทุกคนเนี่ยต่างตกใจเลยแหละครับที่แฟรงกี้นั้นสามารถทำอะไรแบบนี้ได้แล้วก็เป็นการจบตอนนี้ไปนะครับแบบสมบูรณ์แบบเลยก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นฉบับเต็มนะครับตัวเต็มของวันพีซตอนที่988นะครับเป็นยังไงล่ะครับว่าสนุกมันไหมนะครับเชื่อเลยแหละครับว่าหลายคนนะครับก็คงจะชื่นชอบนะฮะสำหรับตอนนี้ก็สามารถไปรอรับชมนะครับเป็นเวอร์ชันแบบภาษาไทยก็ได้นะครับในมังงะพลัสนะครับวันอาทิตย์นี้เลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวเต็มยิ่งกว่าก็ไปรับชมได้เลยนะครับในนั้นและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วขอขอบพระคุณครับ